จากกรณีนะครับที่มีการเผยแพร่คลิปคู่กรณีกำลังยืนโต้เถียงกันหลังจากที่มีการขับรถปาดหน้าบริเวณถนนสายคู่ขนานมอเตอร์เวย์ฝั่งขาเข้าแหลมฉบังหมู่9ตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับแล้วก็มีการอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามเรียกขอดูใบขับขี่ของคู่กรณีและจะปรับเงินเป็นจำนวน 2,000 บาทด้วยจนมีการส่งต่อคลิปไปยังแพร่หลายในโซเชียลเน็ตเวิร์กครับเหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ 17:00 นของวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาครับล่าสุดนะครับตำรวจสามารถควบคุมตัวนายสัมพันธ์อินทมาศอายุ35ปีบุคคลที่อยู่ในคลิปเสื้อสีแดงนี่นะครับซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุพร้อมกับมีการตรวจสอบร่างกายพบว่ามีสารเสพติดครับจึงดำเนินคดีในข้อหามีสารเสพติดในร่างกายและแสดงตนเป็นเจ้าพนักงานจากการตรวจสอบประวัติก็พบว่านายสัมพันธ์ครับเคยต้องโทษในคดีเสพยาเสพติดที่เรือนจำกลางจังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่10สิงหาคม2560และก็เพิ่งออกมาจากเรือนจำในวันที่6กุมภาพันธ์2561อีกด้วยครับ